ในสดุดีบทที่46ข้อที่1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากพี่น้องครับเรามักจะเน้นในสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่เน้นแต่สิ่งที่พระคัมภีร์เน้นเรามักจะไม่เน้นคุณจะเห็นภาษาเดียวกันทั้งในสดุดีบทที่9ข้อที่9และสดุดีบทที่46ข้อที่1ราวกับว่าเป็นข้อเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เน้นนะครับวันนี้เราจะเอาข้อนี้ให้ตกลงไปในหัวใจของเราไหมนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าเน้นควรจะเป็นสิ่งที่เราเน้นอยู่เสมอด้วยพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของข้าพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากหลายคนมักจะพูดแบบนี้ที่ฉันอธิษฐานแล้วยังไม่ได้เพราะพระเจ้ายังไม่พร้อมเคยได้ยินแบบนี้ไหมพระเจ้ายังไม่พร้อมแต่ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงพร้อมอยู่เสมอในยามลำบากเออยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ปัญหาคืออะไรรู้ไหมพระเยซูทราบดีว่าสิ่งที่คุณขอมันจะไม่เข้ามาในวินาทีที่คุณกล่าวว่าอาเมนแต่ในฝ่ายวิญญาณมีการส่งมอบให้แล้วพระองค์ถึงได้สอนว่าให้เราขอบคุณที่พระองค์ถึงได้สอนให้เราเชื่อว่าเราได้รับด้วยหัวใจของเราด้วยวิญญาณของเราเพราะมีการส่งมอบในวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนที่ภายนอกของเราสายตาของเรามือของเราจะจับต้องกับคำตอบได้มันใช้เวลาพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเมื่อสิ่งนั้นยังไม่เข้ามาจงกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาพระคัมภีร์สอนว่าให้เรายืนหยัดอดทนและให้เราขอบคุณให้เราชื่นชมยินดีอยู่เสมอจนกว่าสิ่งที่เราต้องการจะเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่าโยนความผิดทั้งหมดไว้ที่พระเจ้าอธิษฐานแล้วยังไม่หายในตอนนี้แสดงว่าพระเจ้ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรอกคุณต่างหากที่ยังไม่พร้อมและยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเชื่อจริงเห็นไหมเปิดต่อไปในย้อนกลับไปที่บทที่41นะครับข้อที่1สดุดีบทที่41ข้อที่1ผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุขพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากคุณจะเห็นจากสองข้อนี้พระเจ้าพร้อมอยู่ที่จะช่วยเหลือในยามลำบากปัญหาของเราคือวันที่เราลำบากเรามักจะมองว่าพระเจ้ากำลังส่งน้ำหน้าหรือพระเจ้าได้ทรงเตรียมเราให้มาถึงวันนี้เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างหรือพระเจ้ากำลังทำโทษเราอยู่แต่จากข้อที่เราได้อ่านทั้งสองข้อนี้พระเจ้าทรงพร้อมอยู่ที่จะช่วยในยามยากลำบากไม่ใช่ซ้ำเติมช่วยจะซ้ำเติมเหมือนกันไหมครับเวลาคุณเดือดร้อนคุณเคยเจอคนซ้ำเติมไหมเคยไหมอายุขนาดนี้น่าจะเจอมาบ้างแล้วใครเตือนคุณบางเรื่องนะคุณไม่ฟังแล้วเวลาปัญหาเกิดขึ้นไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยจะมายืนอยู่ข้างๆคุณแล้วจะมากระแซกนิดๆว่าไงมีอะไรจะพูดบ้างเห็นยังบอกแล้วไม่เชื่อพระเจ้าเป็นแบบนี้กับเราไหมคนรอบตัวอาจจะเป็นแบบนี้กับเราแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้กับเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพระองค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งความยากลำบากของเราพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ก่อให้เกิดความยากลำบากขึ้นมาและถึงเวลานั้นกลับใจใหม่เลือกทางเดินใหม่แล้วพระเจ้าจะทำเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยพระองค์จะปลดการล่วงละเมิดของคุณให้ไกลออกจากคุณดังทิศตะวันออกห่างจากทิศตะวันตกไกลขนาดนั้น
มีใครบ้างเข้าใจเราและดีกับเราได้เหมือนพระเจ้ามีใครบ้างที่ให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้วันละ490ครั้งแบบพระองค์ฮะจริงๆแล้วเนี่ย490ครั้งเนี่ยพระองค์สั่งให้มนุษย์ทำให้แก่กันนะพระองค์ทำได้มากกว่านั้นมีใครบ้างที่จะดีเหมือนกับพระเจ้าของเราถัดไปดูในฮีบรูบทที่4ข้อ16นะครับขอให้ทุกคนพูดนะพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามลำบากฮีบรูบทที่4ข้อที่16นะครับฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเวลาเรามีความลำบากเข้ามาในชีวิตเราควรจะวิ่งออกจากพระเจ้าหรือวิ่งเข้าหาพระเจ้าน่าเสียดายมีคริสเตียนมากมายเมื่อประสบกับปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้แทนที่จะวิ่งเข้าหาพระเจ้ากับวิ่งหนีจากพระเจ้ากี่คนมาแล้วที่อธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบแล้วจากนั้นเลิกเชื่อพระองค์มีมาเลยตลอดปัญหาคือไม่ใช่พระเจ้าไม่ตอบเขาแต่เพียงเพราะเขาไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรไม่รู้ว่าจะยืนหยัดในความเชื่ออย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคำตอบที่ให้คุณมองเห็นจับต้องได้มันไม่ได้เข้ามาทันทีที่คุณกล่าวอาเมนทุกครั้งไปนี่คือสาเหตุที่หลายคนเมื่อไม่รู้หลักการในข้อนี้และไม่ได้ยืนหยัดในความเชื่อจนกว่าจะได้สัมผัสแตะต้องพวกเขาก็ล้มเลิกไปในที่สุดเพราะว่าชนะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดผลขึ้นในชีวิตของเขานะครับขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณน่าเสียดายที่คริสเตียนหลายคนเข้าหาพระเจ้าและเข้าใจว่าพระองค์ทรงนั่งอยู่บนพระที่นั่งแห่งการพิพากษาถ้าคุณไปที่พระที่นั่งนั้นคุณจะไม่ได้รับพระคุณแน่นอนถึงเราใช้ของพระเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับในสมัยก่อนสตางค์มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะจริงๆจะว่าไม่มากก็ไม่ได้นะครับไม่มีเอาซะเลยวันหนึ่งได้รับเชิญไปเทศนาที่หนึ่งก็ต้องรีบบึ่งรถไปจากนั้นก็โดนตำรวจเรียกให้อยู่ตำรวจบอกว่าคุณขับฝ่าไฟแดงยังไม่พอคุณขับเกินความเร็วเกินกำหนดในที่สุดก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลเขาไม่มีค่าปรับจ่ายให้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยวันขึ้นศาลก็มาถึงนี่ที่อเมริกานะสิ่งเดียวที่นักเทศคนนั้นก็มายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาและกล่าวว่าในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาแล้วเพื่อจะขอการพิพากษาข้าพเจ้าไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อขอความยุติธรรมแน่นอนถ้าเกิดคนอื่นทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องมาขอความยุติธรรมแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดทุกกระทงเลยและข้าพเจ้ามาขอความเมตตาจากนั้นเขาได้ถามผู้พิพากษาว่าท่านพิพากษาครับท่านเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ผู้พิพากษาบอกว่าเชื่อสิเพราะว่าผมเองก็สอนโรงเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์อยู่ที่โบสถ์เป็นประจำอยู่แล้วสอนพวกเด็กนักเทศน์คนนี้ก็เลยบอกว่าท่านผู้พิพากษาครับท่านคงเคยได้ยินนะเรื่องราวของคนที่มาหาพระเยซูแล้วขอความเมตตาจากพระองค์แล้วเขาได้รับความเมตตากลับไปแล้วก็เรื่องของผู้หญิงที่ถูกจับได้เรื่องล่วงประเวณีคนเข้ามาขอให้พระองค์สำแดงความยุติธรรมโดยเคลื่อนก้อนหินใส่แต่พระองค์สำแดงความเมตตาให้กับนางแล้วก็ปล่อยนางผู้พิพากษาก็เกิดคิดขึ้นมาเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้ในพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องแปลกนะเขายังอ่านเขายังอ่านไม่จบนะรู้ไหมบางคนไปโบสถ์นานมาแล้วนะไปโบสถ์มาตลอดชีวิตแต่อ่านมัทธิวยังไม่จบถึงยอห์นเคยเจอบางคนนะครับเป็นคริสเตียนมา11ปีอ่านมัทธิวยังไม่จบเลยนี่คือสาเหตุที่เขาผู้พิพากษาห
ถามว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยเหรอ